بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีหมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสุขความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเยี่ยมเยียนมัสยิดนูรุลอิสลามนะครับคลอง14ในค่ำคืนนี้นะครับเป็นมัสยิดที่สวยมากนะครับระยะทางอาจจะจริงๆแล้วก็ไม่ไกลนะครับจากที่บ้านมาเนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็อัลฮัมดุลิลละวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่เราจะคุยกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะเป็นหนึ่งในหลักการของศาสนาอิสลามหนึ่งในหลักศรัทธาที่บรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องมีในหะดีษของท่านญิบรีนอะลัยฮิสสลามที่ได้จำแรงร่างมาเป็นชายหนุ่มมหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในคำถามที่ท่านญิบรีนได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือในเรื่องของอันอีมานในเรื่องของความศรัทธาหนึ่งในคำตอบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวตอบแก่ท่านญิบรีนนะครับก็คือการศรัทธาต่อยะอ์มัลอาคิรการศรัทธาต่อวันกิยามะห์การศรัทธาต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องให้เกิดกับมนุษย์ทุกคนตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายในวันกิยามะห์ใครก็ตามนะครับที่ปฏิเสธ1ใน6หลักการศรัทธาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้มันจะทำให้เขาพ้นสภาพของการเป็นมุสลิมการศรัทธาต่อวันกิยามะห์หรือการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เป็นสิ่งที่จะเป็นแรงผลักดันให้เราได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะชีวิตของผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักทั้งหลายจะต้องถูกวางอยู่บนพื้นฐาน2ประการประการแรกก็คือในเรื่องของความหวังความหวังในความเมตตาความหวังในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าพี่น้องที่นั่งร่วมกันรับฟังอยู่ในขณะนี้ไม่มีใครที่ไม่ปรารถนาสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราในฐานะของมนุษย์เราฐานะในฐานะของบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะของอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องมีความหวังที่เมื่อชีวิตของเราได้จากโลกดุนยานี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากที่เราถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พำนักของพวกเราก็คือสวงสวรรค์ขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ผมและพี่น้องทุกคนอินชาอัลเลาะห์ได้พบกันได้อยู่ร่วมกันในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งแรกที่จะต้องมีในหัวใจของผู้ศรัทธาทุกคนก็คือในเรื่องของความหวังอัรอยะและประการต่อมาในเมื่อเรามีความหวังแล้วเราจะต้องมีความกลัวด้วยความกลัวต่อการที่จะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นการถูกลงโทษในกุโบร์ในหลุมฝังศพหรือไม่ว่าจะเป็นการถูกลงโทษในขุมนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อนะครับว่าไม่มีมุสลิมคนใดเนี่ยที่จะบอกว่าเอ้ยฉันขอไปถูกลงโทษในนรกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าสวรรค์ฉันขอใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้ตามใจตามปรารถนาของฉันก่อนไม่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามฉันอยากที่จะทำฉันอยากที่จะใช้ชีวิตในขณะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ในโลกดุนยานี้เนี่ยไม่เป็นไรฉันลงนรกก่อนฉันถูกลงโทษก่อนแล้วเดี๋ยวด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมบุคคลผู้ที่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ทุกคนเนี่ยจะได้รับสวรรค์เราอย่าพูดแบบนี้เราจะต้องกลัวนะครับกลัวที่จะถูกลงโทษในนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเคยเล่าให้พี่น้องหลายๆพื้นที่ฟังนะครับว่าคนที่ถูกลงโทษที่เบาที่สุดของชาวนรกเนี่ยเบาที่สุดนะพี่น้องก็คือบุคคลคนหนึ่ง
ที่เขาถูกสวมด้วยกับรองเท้าที่ทำจากไฟนรกพี่น้องรู้ไหมครับว่าไฟนรกเนี่ยมันร้อนแค่ไหนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าความร้อนของไฟนรกนั้นมีความร้อนมากกว่าไฟที่อยู่บนโลกดุนยานี้ถึง70เท่าถามว่าวันนี้เนี่ยเวลาที่เราจุดกองเพลิงเวลาที่เราทำกับข้าวเนี่ยนะครับมือของเราแทบที่จะไม่อยากไปเข้าใกล้เตาแก๊สไม่อยากจะเข้าใกล้กองฟืนที่เรากำลังจุดเพราะเนื่องจากความร้อนของมันแต่ความร้อนที่มันเกิดขึ้นถ้าเทียบกับความร้อนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษผู้ที่เป็นชาวนรกเนี่ยมัน70เท่ามันมากกว่าความร้อนในดุนยานี้70เท่าและบุคคลผู้ที่ถูกลงโทษด้วยกับการลงโทษที่เบาที่สุดของชาวนรกเนี่ยนะครับถูกสวมด้วยกับรองเท้าที่ทำมาจากไฟที่มีความร้อนมากกว่าดุนยานี้70เท่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้เราฟังนะครับว่าความร้อนที่มันเกิดขึ้นเมื่อเขาถูกสวมด้วยกับรองเท้าอันนี้เนี่ยมันเดือดพร่านจนกระทั่งเลือดเนื้อมันสมองของเขาเนี่ยมันเดือดแล้วมันจะถูกลงโทษในสภาพนี้อยู่ตลอดไปจนกว่าจะได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือโทษที่เบาที่สุดของชาวนรกแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยเราอยากเลยครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเชื้อเพลิงของนรกที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมเอาไว้สำหรับลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนปฏิเสธต่อพระองค์ดังนั้นในเมื่อเรามีความหวังที่จะได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเราจะต้องกลัวด้วยกลัวการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเพราะฉะนั้นในเรื่องของอีหม่านการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะมันจะเป็นแรงผลักดันทำให้เรามีความหวังต่อสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความกลัวต่อการที่จะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะมุลอาคิรเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นยะมุลกิยามะห์ความหมายก็คือว่ามินันวักตินฮัชรีอิลามาลานิฮายะตะละวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องจะถูกเริ่มตั้งแต่มนุษย์ฟื้นคืนชีพจากกุโบร์และถูกไล่ต้อนไปรวมกันนะครับที่ทุ่งมะห์ชัรเพื่อที่จะรับการสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีละคนทีละคนในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สอบสวนเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะถูกยืนกันเป็นแถวแล้วจะเดินออกมาเพื่อที่จะสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีละคนทีละคนเพราะฉะนั้นมันมีจุดเริ่มวะลานิฮายะมันไม่มีจุดสิ้นสุดคำว่าไม่มีจุดสิ้นสุดก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าไปยังสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยความสุขสบายของสวงสวรรค์จะเกิดขึ้นกับพวกเราโดยที่มีความสิ้นสุดจะไม่ได้หมายความว่าได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวรรค์ปี2ปีเอาเลิกไม่ต้องรับความสุขสบายไม่มีนะครับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะประสบกับความเมตตาเราจะประสบกับความสุขดังเช่นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในหะดีษกุดซีนะครับมาลาไอนุนรออัตวะลาอูซุนุนซะมิอัตวะลาคอตรออะลากอลบินบะชัรเป็นสิ่งที่สายตาของมนุษย์ไม่เคยเห็นเป็นสิ่งที่หูของมนุษย์ไม่เคยได้ยินเป็นสิ่งที่สติปัญญาของมนุษย์ไม่เคยที่จะจินตนาการถึงความสุขสบายในสวงสวรรค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมให้กับพวกเราวะอิลาอันยะดคูลาอะห์ลันญันนะตินญันนะจนกระทั่งวันกิยามะห์เนี่ยนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากกุโบร์จากหลุมฝังศพและถูกต้อนไปเพื่อที่จะรับการสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนใดก็ตามที่ความดีของเขามากกว่าความชั่วแม้เพียงแค่น้ำหนักเท่าธุลีเขาจะได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะประสบกับความสุขไปตลอดกาลวะอะห์ลุนนารินนารอและใครก็ตามแต่ที่ความชั่วของพวกเขามีน้ำหนักมากกว่าความดีแม้เพียงแค่เท่าธุลีเขาจะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขุมนรกตราบเท่าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์นั่นคือสำหรับผู้ศรัทธาอย่างพวกเรา
แต่สำหรับบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการลงโทษในนรกของพวกเขาจะเป็นชีวิตที่อบาดียะจะเป็นชีวิตที่ถาวรนะครับไม่มีวันสิ้นสุดวะซุมมียะยอมันวะยอมันกิยามะห์เอายอมุลอาคิรที่ถูกเรียกว่าวันกิยามะห์หรือวันอาคิเราะห์เนี่ยนะครับลิอันนะฮูมุอัคคิรุตุนอานิดดุนยาเพราะเป็นวันสุดท้ายของโลกดุนยาวะลิอันนะฮูลาไลลาบะอ์ดะฮูและเป็นวันที่ไม่มีกลางคืนหลังจากนั้นแสดงว่าเมื่อถึงวันกิยามะห์แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีแต่ความสว่างจะไม่มีกลางคืนเอาบางคนถามเอาแสดงว่าจะไม่มีการพักผ่อนจะไม่มีการนอนหลับพี่น้องในสวงสวรรค์ไม่มีการพักผ่อนไม่มีการนอนหลับความง่วงหาวนอนเนี่ยเป็นลักษณะของมนุษย์ในโลกดุนยานี้แต่ในสวรรค์เราจะประสบกับความสุขจะไม่มีความง่วงจะไม่มีความหิวจะไม่มีความกระหายนะครับวะลิอันนะฮูอาคิรุอัยยามิดดุนยาเพราะมันเป็นวันสุดท้ายของโลกดุนยาและจำเป็นสำหรับพวกเราจะต้องมีอีหม่านจะต้องมีความศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์จะต้องศรัทธานะครับว่ามนุษย์ทุกคนเมื่อจบชีวิตจากโลกดุนยานี้ไปแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอจบจากโลกดุนยานี้แล้วก็จบชีวิตของมนุษย์ไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับความเชื่อของบางศาสนาแต่ชีวิตของมนุษย์เมื่อสิ้นสุดจากโลกดุนยานี้ไปแล้วเขาก็จะอยู่อีกโลกหนึ่งเรียกว่าอาลัมบารซักคำว่าบารซักก็คือสิ่งที่ขวางกั้นขวางกั้นระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์ก็คือโลกของชาวกุโบรและชีวิตหรือเวลาของชีวิตในกุโบรเนี่ยนะครับจะเป็นอีกมิติหนึ่งไม่ได้หมายความว่าตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีอาดัมจนกระทั่งถึงพวกเราเนี่ยมีตั้งกี่พันกี่หมื่นปีวันรอว่าลำเราก็ไม่รู้แต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตในกุโบรเนี่ยความรู้สึกของคนที่อยู่ในกุโบรเขาจะบอกว่าเขามีชีวิตหรือเขากำลังนอนหลับหรือเขาได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเวลาที่ยาวนานเป็นอีกมิติหนึ่งเพราะในวันที่มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากกุโบรสิ่งที่เขาจะตอบคำถามซึ่งกันและกันก็คือว่าเหมือนกับว่าเขากำลังนอนหลับพักผ่อนไปเพียงแค่บางวันหรือบางส่วนของวันแค่นั้นเองเพราะนั้นจำเป็นนะครับสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยจะต้องมีอีหม่านเพราะหลังจากอาลัมบัรซักหรือชีวิตในกุโบรในหลุมฝังศพแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะก้าวสู่โลกอาคิเราะห์โลกแห่งการถูกสอบสวนโลกแห่งการตอบแทนเพราะนั้นการอีหม่านต่อวันอาคิเราะห์ก็คืออัตตัสดีกุลยาซิมการเชื่อมั่นโดยที่ไม่มีข้อสงสัยชีวิตของผู้ศรัทธานะครับจะมาสงสัยว่าไอ้วันกิยามะห์มีจริงหรือเปล่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นสงสัยไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประจักษ์พยานในเรื่องนี้มันมาจากกิตาบุลลอฮ์มันมาจากหะดีษที่ถูกต้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงโลกอาคิเราะห์เวลาที่เราพูดถึงโลกหลังจากความตายเนี่ยนะครับเราจะมาใช้สติปัญญาของเราบอกไม่ได้จะมาบอกว่าพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราเนี่ยจะมาเยี่ยมเราในทุกวันศุกร์ไม่ได้ไม่มีหลักฐานเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีปรากฏหลักฐานจากอัลกุรอานไม่มีปรากฏหลักฐานจากหะดีษเราก็ไม่สามารถที่จะไปคิดหรือจินตนาการว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตในกุโบรในหลุมฝังศพเป็นแบบนั้นแบบนี้จะมีคนตายฟื้นขึ้นมาหรือจะมีคนตายเนี่ยนะครับกลับมาเยี่ยมหรือกลับมาอยู่ในโลกดุนยาเป็นเวลานั้นเวลานี้เป็นสิ่งที่เมื่อใดก็ตามไม่มีหลักฐานนั่นคือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเชื่อได้เพราะในการอีหม่านต่ออิลมุลกอยบการอีหม่านต่อสิ่งที่ลึกลับพี่น้องที่รักทั้งหลายชีวิตหลังจากความตายชีวิตในอาลัมบารซักชีวิตในโลกอาคิเราะห์จำเป็นที่จะต้องใช้หลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์และหะดีษซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเองจึงเป็นความจำเป็นสำหรับพวกเราจะต้องมีความเชื่ออย่างแน่นแฟ้นและก็มั่นคงโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆในเรื่องของวันกิยามะห์และพี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าซะอะมัลละดีนะกะฟะรูคนที่ปฏิเสธศรัทธาอย่างเช่นความเชื่อในบางกลุ่มในบางศาสนาเขากล่าวว่าไง
ซาอัมัลลซีนะกะฟะรูบรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขากล่าวอ้างว่าอัลลัยยุบอะซูเขาจะไม่ถูกฟื้นคืนชีพเมื่อตายไปแล้วก็จบนะครับกุนบาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแก่พวกเขากุนโอ้มุฮัมมัดจงประกาศแก่บุคคลเหล่านั้นวะร็อบบีลายุบอะซุนนะซุมมาลานุบลานุนับบะอุนนะบิมาอามินตุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกเขาเหล่านั้นฟื้นคืนชีพมาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแจ้งพวกเขาทั้งหลายบิมาอามินตุมในสิ่งที่พวกเขาได้ประพฤติปฏิบัติขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้วะซาลิกะอัลลอฮิยะซีรสิ่งเหล่านี้หรือการฟื้นคืนชีพของมนุษย์ตั้งแต่ท่านนบีอาดัมจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายในวันกิยามะห์เป็นสิ่งที่ง่ายดายสำหรับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ใช่แค่การฟื้นคืนชีพมนุษย์แม้แต่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันกิยามะห์เพราะนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้เป็นสิ่งที่ง่ายดายนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวะกอลัลลซีนะกะฟะรูและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเห็นไหมครับบรรดาอายะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์เพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อนะครับว่าบุคคลผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาเขาเชื่อในการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์วะกอลัลลซีนะกะฟะรูลาตะตีนัสซาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะกล่าวนะครับว่าจะไม่มีวันกิยามะห์เกิดขึ้นกุนมุฮัมมัดบะลาวะร็อบบีละตะตียันนะกุมอาลิมิลฆอยบิวะลายะอซุบอันฮูมิสกอลซอรอตินฟิสซะมาวะลาฟิลอัรฎ์โอ้มุฮัมมัดจงประกาศแก่พวกเขาเหล่านั้นนะครับว่าลายะตียันนะกุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำเจ้าและก็พวกเขาทั้งหลายมาอาลิมุลฆอยบิวะอาลิมุลฆอยบิพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ทรงรู้ในสิ่งที่เร้นลับลายะซุบอันฮุมิสกอลุซัรรอตินฟิสซะมาวาติวะลาฟิลอัรฎ์สิ่งใดๆก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยนะครับที่อยู่ในชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินวะลาอัสกอรุมินซาลิกหรือสิ่งที่เล็กไปกว่านั้นวะลาอักบะรุอิลลาฟีกิตาบิมมุบีนหรือไม่ว่าสิ่งที่ใหญ่เว้นแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะถูกบันทึกเอาไว้ณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกบันทึกณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราพูดถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้ในยุคสมัยอดีตเนี่ยนะครับ50ปี60ปีที่ผ่านมาเราอาจจะคิดเอ๊ะได้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นในสิ่งที่เราได้กระทำมาให้เราเห็นได้อย่างไรแต่ในยุคสมัยปัจจุบันพี่น้องที่รักทั้งหลายการที่เรามีโทรศัพท์แค่เรามีโทรศัพท์มือถือเราสามารถบันทึกเหตุการณ์สามารถบันทึกคลิปนะครับของคนใดคนหนึ่งเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งและสามารถที่จะนำมาเสนอเพราะนั่นคือความสามารถของมนุษย์แต่ความสามารถของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่และก็เหนือกว่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการกระทำนะครับของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีใครเห็นแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้และทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความคิดของมนุษย์ที่แม้แต่มาลาอิกะห์เนี่ยก็ไม่รู้แต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จะกระทั่งในความคิดของมนุษย์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นความจำเป็นสำหรับพวกเรานะครับที่จะต้องมีความเชื่อมีความศรัทธาในสิ่งต่างๆเหล่านี้บรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าอันนัสซาอะตมินอินมิลลาห์การเกิดขึ้นของวันกิยามะห์เป็นสิ่งที่อยู่ในความรู้หน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลซีลายะอะลามูฮูอะฮัดุนอิลลาฮูที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่บอกแก่มนุษย์คนใดหรือมาลาอิกะห์ท่านใดคำว่าไม่บอกตรงนี้คืออะไรไม่บอกว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของวันกิยามะห์นั้นเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอก
กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ความรู้อยู่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวแต่สิ่งที่จะเป็นสัญลักษณ์ก่อนที่จะเกิดขึ้นของวันกิยามะห์นั้นเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวไว้ในอัลกุรอานของพระองค์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่ายัสอะลูนะกะอานิสซาอะห์มีคนมาถามยะฮูดีเนี่ยนะครับมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ท่านนบีก็ไม่สามารถที่จะตอบได้แม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรายังตอบไม่ได้ว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รอวะฮีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานอายะห์กุรอานมาเพื่อที่จะบอกแก่ท่านนบีนะครับว่ายัสอะลูนะกะอานิสซาอะห์มีคนที่มาถามเจ้าโอ้มุฮัมมัดว่าวันกิยามะห์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อัยยานะมุรซาฮากุลมุฮัมมัดจงบอกจงประกาศแก่พวกเขาอินนามาอินมูฮาอินดารบบีว่าความรู้ในการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์นั้นอยู่ณที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายุยัลลีฮาลิวักติฮาอิลลาฮูและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เปิดเผยถึงวันที่จะเกิดกิยามะห์แก่มนุษย์ผู้ใดและความรู้ในเรื่องนั้นจะอยู่หน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวซะกุลัตฟิสซะมาวาติวัลอัรฎ์ความรู้หรือการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์นั้นเป็นสิ่งที่หนักหน่วงสําหรับชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้แต่สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราก็คือว่าลาตะตีกุมอิลลาบักตะแต่เมื่อใดก็ตามที่วันกิยามะห์เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยที่มนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยท่านนบีบอกนะครับว่าใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั่นคือมนุษย์ผู้ที่โชคร้ายเพราะการเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยที่เขาไม่สามารถที่จะรู้หรือไม่สามารถที่จะเตรียมตัวได้ยัสอาลูนะกะกะอันนะกะฮาฟียุนอันฮาเหล่าบรรดายะฮูดีเนี่ยมาถามเจ้าเหมือนกับว่าเจ้าเนี่ยรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้กุนอินนามาอินมูฮาอินดัลลอฮ์ประกาศจงบอกแก่พวกเขาโอ้มุฮัมมัดว่าความรู้หรือการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์นั้นเป็นความรู้หน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลากินนะอักษรอนนาซิลายะอะลามูนแต่ทว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นั้นมักที่จะหลงลืมท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้อธิบายเอาไว้นะครับว่าไลซะอิลมุฮาอิลัยกความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ณที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลาอิลาอะฮัดมินัลคอลกีและไม่ได้อยู่ในมักลูกหรือสิ่งที่ถูกสร้างใดๆของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็ยังไม่รู้บันมารดดูฮาวะมารยิอูฮาอิลัลลอฮิอัซซะวะจัลลาแต่ความรู้ในการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์นั้นจะอยู่ณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวฟะฮุวะยะอะลัมวะกตุฮาอะลัตตะยีนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ดีว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับอีกอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าอิกตอรบลินนาซิอิกตอบรินนาซิฮิซาบุฮุมวะฮุมฟีกอฟละติมมูอาริดูนอิกตอรบะแปลว่าใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วสำหรับมนุษย์ฮิซาบุฮุมในการที่เขาจะต้องถูกสอบสวนใกล้เข้ามาแล้วสำหรับมนุษย์ในการที่เขาจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุมฟีกอฟละติมมุอริดูนแต่มนุษย์ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพของความหลงลืมและออกห่างจากสิ่งที่เขาจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเราไว้นะครับว่า
ลายาลาตาซูลูกอดามาอับดินเยาว์มันกิยามาติฮัตตายุสอลาอันอารบะเท้าทั้งสองของลูกหลานนบีอาดัมนั้นจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายจากสถานที่ที่เขาถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทีละคนทีละคนในวันกิยามะห์พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกมนุษย์ทีละคนมุฮัมมัดออกมาอะห์มัดออกมาฟาติมะห์ออกมายืนต่อหน้าพระพักของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่มนุษย์คนแรกจนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายกำลังรอฟังและก็รอคอยคำตอบของพวกเขาท่านนบีบอกนะครับว่าเท้าทั้งสองของลูกหลานของนบีอาดัมนั้นจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายจากสถานที่ที่เขาถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าเขาจะตอบคำถามสี่ประการอันอุมริฮีฟีมาอัฟนะชีวิตของเขาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยเขาได้ทำอะไรไปบ้างจะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันชาบาบิฮีและโดยเฉพาะชีวิตในวัยหนุ่มชีวิตในวัยที่เต็มไปด้วยกับพละกำลังและความเข้มแข็งเขาได้ใช้ไปในหนทางใดบ้างจะถูกสอบสวนเป็นพิเศษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของพวกเราตั้งแต่เกิดออกมาจากครรภ์ของมารดาจนกระทั่งวันที่เรากลับไปสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะถูกสอบสวนทีละข้อทีละข้อทีละข้อชีวิตของเราในวัยหนุ่มตั้งแต่เราบรรลุนิติภาวะอายุ15ปีจนกระทั่งถึง30ปีจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องถูกสอบสวนเป็นพิเศษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอันอิลมิฮิและวิชาความรู้วิชาความรู้ที่เราได้ศึกษาได้เล่าเรียนโดยเฉพาะวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาที่เกี่ยวข้องกับซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะถูกสอบสวนนะครับว่าเราได้ใช้วิชาความรู้ต่างๆเหล่านั้นไปสู่การประพฤติปฏิบัติหรือเราเรียนเข้าหูขวาออกหูซ้ายหรือเราเรียนแล้วในสิ่งที่ถูกต้องแต่เราไม่ปฏิบัติหรือเราเรียนแล้วในสิ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราไม่นำมาสู่การปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้พูดถึงบุคคลหนึ่งนะครับที่เขาได้สอนที่เขาได้บอกมนุษย์ให้ทำความดีสอนมนุษย์ให้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามแต่เขาไม่ทำพอถึงวันกิยามะห์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ชายคนนี้เนี่ยนะครับลากไส้ตัวเองไปรอบๆเหมือนกับลาที่ลากกำลังโม่แป้งคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะครับพอเห็นอ้าวอาจารย์เคยบอกเคยสอนเราให้ทำความดีอาจารย์เคยห้ามปรามเราไม่ให้ทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วทำไมวันนี้อาจารย์ถูกลงโทษล่ะอาจารย์ก็จะบอกนะครับว่าก็ฉันเคยสั่งพวกเจ้าในเรื่องของการทำความดีแต่ฉันไม่ปฏิบัติก็ฉันเคยห้ามเจ้าในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ฉันทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นฉันจึงถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นความรู้ที่เราได้เรียนที่เราได้ศึกษาเนี่ยเราจะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากพี่น้องนะครับจะฟังในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้ตรวจสอบนิดนึงว่าบุคคลผู้ที่ให้ความรู้บุคคลที่สอนกับพี่น้องเนี่ยความรู้ของพวกเขามาจากไหนเล่านิทานนิยายปรัมปราหรือเล่าในสิ่งที่เป็นฮะดีษดออีฟที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าถามนะครับเวลาที่เขาพูดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาถามนิดนึงอาจารย์เรื่องนี้มีหลักฐานจากอัลกุรอานไหมอาจารย์เรื่องนี้มีหลักฐานจากฮะดีษที่ถูกต้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าอาจารย์เรื่องนี้บรรดานักวิชาการบรรดาผู้รู้คนที่เป็นปวงปราชญ์เขากล่าวเขาอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไรเพราะการได้วิชาความรู้เราเรียนเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติและทุกการเรียนรู้ทุกการปฏิบัติของเราจะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ดังนั้นบรรดาสลัฟจึงได้กล่าวนะครับว่าความรู้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยอัดดีนการศึกษาหาวิชาความรู้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นดีนุนฟังรุดดังนั้นจงพิจารณาว่าบุคคลใดที่ท่านจะเอาศาสนาจากเขา
และประการที่4ที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันมาลีฮีทรัพย์สินของพวกเราพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งที่พวกเราแสวงหาสิ่งที่พวกเราขวนขวายเพื่อที่จะได้มาในการหล่อเลี้ยงชีวิตของเราและดูแลคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าคำถามที่4ที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันมาลีฮีเงินได้มาอย่างไรทรัพย์สินได้มาทางไหนมินอัยนักตะซบะด้วยกับหนทางที่ถูกต้องด้วยกับหนทางที่ฮาลาลหรือเงินได้มาเนี่ยนะครับมาจากการขายหวยมาจากการขายลอตเตอรี่จากการค้ายาเสพติดถูกสอบสวนนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่ากลัวนะครับว่าริสกีเราจะได้มาน้อยถ้าเป็นริสกีที่ฮาลาลนั่นคือสิ่งที่มีบารอกะห์มีความจำเริญเพราะริสกีที่ฮารอมเนี่ยสิ่งที่ได้มาด้วยกับหนทางที่ไม่ถูกต้องเราจะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววันนั้นปากของเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์พูดนะครับสิ่งที่จะพูดคืออวัยวะต่างๆที่มันได้กระทําในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมินอัยนักตะซบะวะฟีมาอังฟะกอได้มาอย่างไรและใช้จ่ายไปอย่างไรไม่ได้หมายความว่าได้มาด้วยกับหนทางที่ฮาลาลแล้วมาสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ถูกสอบสวนทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้องจะต้องใช้จ่ายไปอย่างถูกต้องปัญหามันคืออะไรพี่น้องปัญหาของพวกเราก็คือว่าเราคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันได้มาด้วยกับความรู้ความสามารถของเราหลายคนลืมนะครับว่าริสกีมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาริสกีคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากเอาไว้เป็นอามานะห์ให้กับพวกเราไม่ใช่ของเราของเราคือสิ่งที่เราได้บริจาคของเราคือสิ่งที่เอามาบริโภคของเราคือสิ่งที่เราเลี้ยงคนในครอบครัวของเราของเราคือสิ่งที่เราใช้ไปในหนทางที่ถูกต้องนั่นแหละคือของเราแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่เงินทองทรัพย์สินที่เราได้มาเนี่ยใช้จ่ายไปในหนทางที่ไม่ถูกต้องเราถูกสอบสวนและเราจะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นั่นคือ4ประการนะครับที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าวะฮุมฟีกอฟละตินมุอริดูนมนุษย์ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพของความหลงลืมมนุษย์ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพของการออกห่างจากคำสอนของศาสนาท่านอิมามอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์อธิบายเอาไว้นะครับว่าฮาซาอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยตันบีฮุมมินัลลอฮิอัซซะวะจัลลาเป็นการเตือนเป็นการบอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลคติรอบิสซาอะห์วะดานูฮาว่าวันกิยามะห์นั้นนะครับมันจะมาเข้าใกล้มันกำลังใกล้กับชีวิตของพวกเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกนะครับว่าบูอิสตูอะนาวัสซาอะห์วันที่ฉันได้ถูกแต่งตั้งมาเป็นนบีและการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์เนี่ยกะฮาไตนีมันอยู่ใกล้เหมือนกับนิ้วชี้และก็นิ้วกลางแล้ววันนี้เนี่ยนบีเสียชีวิตไปกี่ปีแล้วพี่น้องนบีเสียชีวิตไป 1,400 กว่าปีแสดงว่าวันกิยามะห์เนี่ยมันกำลังใกล้กับชีวิตของพวกเราและสัญญาณต่างๆของวันกิยามะห์นั้นมันกำลังเกิดขึ้นอย่างมากมายเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยและจะมาอธิบายกันอายะห์กุรอานอายะห์นี้ท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรบอกนะครับว่าเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะเตือนแก่มนุษย์ว่าวันกิยามะห์นั้นมันกำลังใกล้เข้ามาวะอันนันนาซาฟีกอฟละตินอันฮาแต่มนุษย์ส่วนใหญ่หลงลืมละเลยเพิกเฉยใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพื่อแสวงหาในสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขแก่ตัวของเขาและคนในครอบครัวของเขาโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เขาได้มาด้วยกับหนทางที่ไม่ถูกต้องมันกำลังเหมือนกับสิ่งที่จะมาพันธนาการตัวของเขาในวันกิยามะห์ไอ้ลายะอัลมูนะละฮาวะลายัสตะอิดดูนมินอัจลิฮาคำว่ากอฟละหรือเพิกเฉยตรงนี้ท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรอธิบายไว้นะครับคือมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้
คนที่ไม่เรียนศาสนาเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยคนที่ไม่ฟังบรรยายมันอย่างพวกเราเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้สัญญาณต่างๆเหล่านี้เขาไม่รู้และเขาไม่ได้เตรียมชีวิตของพวกเขาในวันที่จะพบกับวันกิยามะห์หรือหลายๆคนไม่เตรียมนะครับว่าวันที่ความตายมาถึงเนี่ยความตายที่ไม่เคยเคาะประตูมาบอกความตายที่ไม่เคยส่งหนังสือมาแจ้งจะมาถึงเขาเมื่อไหร่เขาก็ไม่ได้เตรียมที่จะพบกับความตายเขาก็ไม่เตรียมที่จะพบกับวันกิยามะห์แต่คนที่เรียนรู้คนที่ศึกษาอย่างพวกเราเนี่ยนะครับเราฟังในเรื่องของศาสนาเราฟังในสิ่งที่มาจากอัลกุรอานเราฟังในสิ่งที่เป็นคำเตือนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้ชีวิตของเราอยู่ในสภาพของการเตรียมพร้อมครั้งหนึ่งมีผู้ที่มาถามท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุถามท่านอาลีนะครับท่านอาลีนี่เป็นใครท่านอาลีเป็นบุตรเขยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่งงานกับท่านหญิงท่านอาลีแต่งกับใครท่านอาลีแต่งงานกับใครท่านหญิงฟาติมะห์ท่านอาลีเป็นเด็กคนแรกที่รับศาสนาอิสลามอายุของท่าน8ขวบท่านอาลีบินอบีตอลิบนะครับมีผู้ที่มาถามท่านยาอามีรอนมุมินีนตอนนั้นท่านเป็นคอลีฟะโอ้ผู้ที่เป็นคอลีฟะผู้ที่เป็นผู้นำของศรัทธาชนถ้าหากว่าท่านรู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่ท่านจบชีวิตเป็นวันที่ท่านจะต้องกลับไปสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านคิดว่าในวันนี้เนี่ยท่านจะทำอะไรเป็นพิเศษสมมุติถ้ามีใครมาถามเราเนี่ยถ้าเกิดพรุ่งนี้เนี่ยเราถึงอายันของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะทำอะไรเป็นพิเศษทำอะไรครับละหมาดทั้งคืนเลยทำความดีบริจาคให้มากทรัพย์สินที่มีอยู่เอาไปบริจาคอ่านอัลกุรอานทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยเตรียมไงท่านอาลีบอกว่าไงฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรมากเป็นพิเศษถ้าความตายจะมาถึงฉันในวันรุ่งขึ้นบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลัฟเขาเตรียมไว้แล้วเตรียมในวันที่เขาจะกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พวกเราเนี่ยเรายังไม่เตรียมไงเรายังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่วันนี้เรารู้แล้วนะครับเตรียมตัวพี่น้องเพราะความตายเป็นสิ่งที่ไม่เคยมาบอกไม่เคยมาเตือนไม่เคยมาแจ้งมนุษย์หลายคนนะครับอย่างคนที่ผมรู้จักเนี่ยช่วงเย็นโทรมาบอกว่าแน่นหน้าอกตัวปกติพาไปตรวจสุขภาพก็สุขภาพแข็งแรงดีบอกว่าแน่นหน้าอกผมก็แนะนำออกให้ไปโรงพยาบาลไปตรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจก็ไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลหมอก็เอาเข้าไปห้องฉีดสีปรากฏว่าเส้นเลือดหัวใจตีบจริงแล้วก็เปิดใช้บอลลูนแล้วก็ใส่สเตนอาการก็ดีขึ้นวันรุ่งขึ้นผมก็บินไปเยี่ยมพี่น้องเชื่อไหมครับว่าแม้แต่คำพูดที่จะสอนเขากล่าวกะลิมะชาดาหรืออยากที่จะฟังคำสั่งเสียของเขาเนี่ยไม่มีโอกาสวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าอาการไม่ดีขึ้นทรุดลงแล้วก็เสียชีวิตนี่ไงถามว่ามีใครจะรู้บ้างว่าคนที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยตอนเช้าเนี่ยตอนเย็นปรากฏว่าเส้นเลือดหัวใจตีบวันรุ่งขึ้นเสียชีวิตไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเราอย่าได้ทะนงในความหนุ่มความสาวอายุของพวกเราว่าฉันยังอายุเพียงแค่20ปีอายุ30ปี40ปีไม่ได้นะครับพี่น้องโดยเฉพาะคนที่อายุ60ปีเนี่ยนั่นคือสัญญาณเตือนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับ
ในสิ่งที่เป็นคำร้องขอของบ่าวของพระองค์จนกระทั่งเมื่อเขาอายุได้60ปีจะมากล่าวจะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้มันเป็นเวลาที่เนิ่นนาน60ปีสำหรับพวกเราเนี่ยเป็นเวลาที่เนิ่นนานที่ควรที่จะเรียนรู้ควรที่จะศึกษาอย่าอยู่ในลักษณะของคนที่อายุเยอะแต่ไม่เอารู้เอาชี้ในเรื่องของศาสนายิ่งอายุมากนั่นแสดงว่าชีวิตของเราเนี่ยกำลังเข้าใกล้อายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเวลาที่เราพูดถึงวันกิยามะห์เนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวตอบต่อท่านญิบรีลท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามเนี่ยนะครับได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ามัตซาวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ท่านนบีบอกว่ามันมัสอูลุนอันฮาบิอาลัมมินัสซาอิลคนที่ถูกถามก็ไม่ได้รู้ดีกว่าคนที่ถามคือญิบรีลกับฉันเนี่ยพอๆกันไม่มีใครรู้ว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ท่านญิบรีลก็บอกนะครับว่าจงบอกในสิ่งที่เป็นอัชรอตุสาเพราะนั้นเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้ในเบื้องต้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเชื่อจะต้องศรัทธาว่าวันกิยามะห์นั้นจะเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งที่เราจะคุยกันประเด็นต่อมาก็คือว่าสิ่งที่เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์อัชรอตุสซาสัญญาณของวันกิยามะห์สัญญาณของวันกิยามะห์เนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการเนี่ยได้แบ่งเอาไว้นะครับเป็นประเภทต่างๆนักวิชาการบางท่านแบ่งออกเป็น2ประเภทนักวิชาการบางกลุ่มแบ่งเป็น3ประเภทนักวิชาการบางท่านบอกว่าสัญญาณของวันกิยามะห์มี2ประเภทประเภทที่1เรียกว่าอัชรอตุสซาอะตุสซุกรอสัญญาณเล็กๆสัญญาณเล็กๆประเภทที่2อัชรอตุสซาอะตุนกุบรอสิ่งที่เป็นสัญญาณใหญ่สัญญาณเล็กๆเนี่ยมีอยู่อย่างมากมายนะครับและจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนสัญญาณใหญ่จะมาถึงเพราะเมื่อสัญญาณใหญ่มาถึงเนี่ยนะครับสัญญาณกิยามะห์ที่เป็นสัญญาณใหญ่จะมีทั้งหมด10อย่างด้วยกันเมื่อใดก็ตามที่สัญญาณใหญ่เกิดขึ้นสัญญาณอื่นก็จะตามมาโดยทันทีแต่สิ่งที่เป็นสัญญาณเล็กๆเนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นเริ่มต้นของสัญญาณเล็กของวันกิยามะห์ก็คือการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกแต่งตั้งการแต่งตั้งท่านนบีนั้นเป็นหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์นักวิชาการบางท่านกล่าวนะครับว่าสัญญาณของวันกิยามะห์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือสัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่และสัญญาณกลางคำว่าสัญญาณกลางคืออะไรสัญญาณกลางคือการปรากฏขึ้นของท่านอิหม่ามมะฮดีของอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับไม่ใช่อิหม่ามมะฮดีของพวกชีอะห์ที่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับขอดุอากันใหญ่เลยให้อิหม่ามมะฮดีออกมาถามว่าอิหม่ามมะฮดีอยู่ไหนล่ะหลบอยู่ในถ้ำแล้วไปหลบอยู่ทำไมตั้งเป็นพันปียังไม่ถึงเวลาเลยหลบในถ้ำนะมันเป็นเรื่องนิยายปรัมปราที่พวกชีอะห์อิหม่าม12เนี่ยอุปโลกขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกคนพออิหม่ามมะฮดีไม่ออกมาทำไงล่ะยุ่งแล้วทีนี้ก็เรียกว่าต้องมีวิลายะต้องมีตัวแทนแล้วใครล่ะเป็นตัวแทนก็พวกเขาแหละเพราะตัวแทนมันมีผลประโยชน์ไงมีส่วนแบ่งเรียกว่าคุมส์แปลว่า1ใน5ของทรัพย์สินเนี่ยให้กับคนที่เป็นตัวแทนโอ้มหาศาลผมเคยมีเพื่อนที่เขารู้จักกับคนที่อยู่ในประเทศอิหร่านเขาบอกว่าอิหร่านเนี่ยแปลกส่งเงินมาช่วยเหลือส่งเงินมาให้กับที่ต่างๆเยอะแยะมากมายแต่คนในประเทศเนี่ยยากจนเพราะเขาต้องการที่จะเผยแพร่ในสิ่งที่เป็นหลักความเชื่อของพวกเขา
พราะนั้นอิหม่ามมะฮดีของพวกชีอะห์ไม่ใช่อิหม่ามมะฮดีของพวกเรานะครับอิหม่ามมะฮดีของพวกเราเนี่ยนะครับเป็นอย่างเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าลาตัซฮะบุดดุนยาฮัตตายัมลิกุลอัลอารอบะรอญุลุนมินอะห์ลิบัยตีโลกดุนยานี้จะไม่สูญสลายจนกว่าจะมีบุคคลหนึ่งจากตระกูลอาหรับซึ่งอยู่ในอะห์ลิบัยตีสืบเชื้อสายมาจากวงวานของฉันยูวาติวอิสมูฮูอิสมีชื่อของเขาจะเหมือนชื่อของฉันชื่ออะไรชื่อมุฮัมมัดอิหม่ามมะฮดีชื่อมุฮัมมัดในบางรีวายะห์นะครับอย่างเช่นในรีวายะห์หรือการรายงานของที่อิหม่ามอบูดาวูดได้กล่าวนะครับว่าลาลัมยับกอมินัดดุนยาอิลลายอมุนลาตาวะอัลลอฮูซาลิกันยอมาหากแม้นว่าวันในโลกดุนยานี้เนี่ยเหลือเพียงแค่วันเดียวพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้วันนั้นเนี่ยมันยืดยาวจนกว่าฮัตตายะบอะซาฟีฮิรอญุลันมินนีจนกว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งบุคคลขึ้นลงมาคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มาจากฉันคําว่ามาจากฉันคืออะไรมาจากวงวานของฉันมินอะห์ลิบัยตีมาจากวงวานมาจากตระกูลของฉันยูวาติอูอิสมูฮูอิสมีชื่อของเขาจะเหมือนชื่อของฉันวาอิสมูอาบีฮีอิสมูอาบีและชื่อของบิดาเขาจะเหมือนชื่อของบิดาฉันแสดงว่าที่อิหม่ามมะฮดีชื่ออะไรมุฮัมมัดบุตรของอับดุลลอฮ์ไม่ใช่อิหม่ามมะฮดีของพวกชีอะห์ที่เป็นลูกของอิหม่ามฮะซันอันอัสกอรีคนละคนกันนะครับยัมลาอุลอัรฎอกิสตันวะอัตลาอิหม่ามมะฮดีเนี่ยนะครับเมื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านมาปกครองโลกท่านจะปกครองโลกด้วยกับความยุติธรรมกามามูลิอัตซุลมันวะยูรอเหมือนกับที่ก่อนที่ท่านจะถูกให้ลงมาปกครองโลกเนี่ยโลกจะอยู่ภายใต้การถูกอธรรมนะครับเพราะนั้นนักวิชาการบางท่านจึงบอกนะครับว่าสัญญาณของวันกิยามะห์แบ่งเป็น3ประเภทสัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่และสัญญาณกลางคำว่าสัญญาณกลางในความหมายของเขาก็คือการปรากฏขึ้นของท่านอิหม่ามมะฮดีทีนี้สำหรับพวกเราเนี่ยนะครับเราบอกว่าสัญญาณของวันกิยามะห์ตามทัศนะส่วนใหญ่จะมีอยู่2ประเภทคือสัญญาณเล็กแล้วก็สัญญาณใหญ่สิ่งที่เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์ที่เป็นสัญญาณเล็กๆเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทพี่น้องอย่าเพิ่งงงนะสัญญาณเล็กจะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภท3ลักษณะลักษณะแรกประเภทแรกคือสัญญาณของวันกิยามะห์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ้นสุดไปแล้วสัญญาณของวันกิยามะห์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ้นสุดไปแล้วยกตัวอย่างเช่นการได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นแล้วจบยังการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดขึ้นยังเกิดขึ้นแล้วจบยังจบไปแล้วการพิชิตบัยตุลมักดิสเกิดขึ้นยังเกิดขึ้นแล้วในยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุขอดุอาอ์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้บัยตุลมักดิสซึ่งปัจจุบันถูกครอบครองโดยพวกยะฮูดีเนี่ยได้รับการปลดปล่อยและขอให้บรรดายะฮูดีเป็นดั่งเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าจะไปหลบยังที่ต่างๆและบรรดาก้อนหินบรรดาต้นไม้ก็จะบอกว่ายามุสลิมโอ้มุสลิมทั้งหลายยะฮูดีมันมาหลบอยู่หลังฉันเนี่ยมาฆ่ามันมาสังหารมันเหมือนที่ทุกวันนี้มันกำลังเข็นฆ่าพี่น้องของเราที่ประเทศปาเลสไตน์เพราะนั้นสิ่งที่เป็นสัญญาณแรกนะครับก็คือสัญญาณที่มันเกิดขึ้นและก็สิ้นสุดลงไปแล้วอย่างเช่นนะครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าบุอิสตุอานาวัสซาอะตะกะฮาซิฮิมินฮาซิฮิการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตั้งและก็ให้ฉันลงมาเป็นรอซูลเนี่ยกับวันกิยามะห์มันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้วะกอรอนาบัยนัสซับบาบะติวันมุสตอระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางเวลานิ้วชี้กับนิ้วกลางมันมีหลายความหมายนะ
อีกความหมายหนึ่งคืออะไรฉันและคนที่ดูแลเด็กกำพร้าจะอยู่ในสวงสวรรค์ในลักษณะแบบนี้เพราะนั้นสัญลักษณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบที่จะใช้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ฉันและวันกิยามะห์จะอยู่ใกล้กันแบบนี้ฉันและผู้ที่ดูแลเด็กกำพร้าจะอยู่ใกล้กันเป็นแบบนี้แสดงว่าอะไรใกล้มากนะครับใกล้มากประเภทต่อมาประเภทที่2ของสัญญาณของวันกิยามะห์สัญญาณเล็กๆนะครับก็คือสัญญาณที่เกิดขึ้นและก็เกิดขึ้นอีกหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและจบไปแล้วและอาจจะเกิดขึ้นมาใหม่หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยอดีตหรือกำลังจะเกิดขึ้นและจะดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อย่างเช่นอะไรพี่น้องที่รักทั้งหลายอย่างเช่นโรคระบาดอะซันอย่างเช่นการแพร่หลายของการซินาอย่างเช่นการแพร่หลายของการดื่มสุรานะครับหะดีษที่รายงานจากท่านอานัสอิบนุมาริกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าอะลาอุฮัดดีซุกุมบิฮะดีซินเอามั้ยฉันจะบอกแก่พวกท่านซะมิอะตุฮูมินรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษที่ฉันได้ยินจากท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละวะฮัดดิซุกุมบิฮิอะฮะดุนกอยรีที่จะไม่มีใครรู้ที่จะไม่มีใครรายงานหะดีษบทนี้นอกจากฉันเพราะฉันได้ยินหะดีษบทนี้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําไมท่านอานัสพูดแบบนี้ล่ะเพราะว่าท่านอานัสเนี่ยนะครับเป็นเด็กรับใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านอานัสมีอายุได้10ขวบเนี่ยนะครับมารดาของท่านเนี่ยได้นำท่านอานัสมาหาท่านนบีแล้วก็กราบแก่ท่านนบีนะครับว่าคุวัยดีมุกะยารอซูลุลลอฮ์ให้อานัสเป็นเด็กรับใช้ตัวเล็กๆให้คอยดูแลปฏิบัติท่านโอท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นท่านอานัสอิบนุมาลิกเนี่ยนะครับจึงเป็นซอฮาบะห์ที่เรียนรู้และก็ศึกษาในสิ่งที่เป็นชีวประวัติในสิ่งที่เป็นการกระทำของท่านนบีโดยเฉพาะสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติในบ้านของท่านและท่านอานัสเป็นซอฮาบะห์ที่อายุยืนที่สุดเพราะท่านนบีขอดุอาให้กับท่านท่านเสียชีวิตเนี่ยอายุ90กว่าและท่านเป็นบุคคลผู้ที่มีความมั่งคั่งด้วยกับดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้ท่านอานัสจึงกล่าวนะครับว่าฉันจะบอกแก่พวกท่านในหะดีษบทหนึ่งซึ่งจะไม่มีใครที่จะบอกและก็ถ่ายทอดหะดีษบทนี้ให้กับพวกท่านนอกจากตัวของฉันท่านอานัสกล่าวว่าไงครับซะมิอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะมินอัชรอติสซาอะส่วนหนึ่งของสัญญาณของวันกิยามะห์สัญญาณที่ว่านี้ก็คือสัญญาณเล็กๆนะครับอันยุรฟะอัลอิลม์คือความรู้จะถูกยกความรู้จะถูกยกหมายความว่าไงพี่น้องความรู้จะถูกยกหมายความว่าคนที่มีความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่ถูกต้องจะกลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นในบ้านเมืองของเราเนี่ยในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาผู้รู้ที่ต่อสู้ในเรื่องของซุนนะไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้ไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์อาสันนะครับที่อยู่ทางภาคใต้หรือผู้รู้อีกหลายคนนะครับที่จังหวัดปัตตานีหลายคนเสียชีวิตหรือแม้แต่ประเทศอาหรับเองเนี่ยคนที่เป็นอุลามะห์ใหญ่ๆเนี่ยก็เสียชีวิตนั่นคือความหมายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่ายุรฟะอุลอิลมุความรู้ได้ถูกยกคือคนที่มีความรู้มีการเป็นผู้ที่ยืนหยัดในหลักการยืนหยัดในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์ถามว่าการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บผู้รู้เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้มั้ยไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยอดีตแล้วมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับผู้รู้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเก็บก็จะนำไปสู่ความเมตตาของพระองค์
พอคนรู้หายไปเป็นไงท่านนบีบอกต่อไปนะครับว่าวายักษุรุอัญญะฮลูคนที่ไม่รู้ก็จะมากคนที่อวดรู้ก็จะมีอย่างดาดเดือนทุกวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์เปิดโทรศัพท์มือถือเปิด Facebook อุลามะทั้งนั้นเลยนะเต็ม Facebook ไปหมดเลยเวลาที่พูดถึงเรื่องของศาสนาประเด็นหนึ่งประเด็นใดคนนั้นก็วิจารณ์คนนี้ก็วิจารณ์อ้าวถามว่าจบที่ไหนมาไม่ได้จบหรอกฟังเขามาอีกทีนึงคือเนี่ยสังคมมันกำลังเป็นแบบนี้จนกระทั่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาถ่ายทอดมาหรือสิ่งที่เขาพูดเกิดมาจากความรู้หรือเกิดมาจากความเข้าใจของเขาเองนะครับเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับเหมือนอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องว่าวันนี้การเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยจะต้องพิจารณานะครับว่าคนที่พี่น้องจะฟังคนที่พี่น้องจะรับในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้เนี่ยเขาเอาความรู้เหล่านั้นมาจากไหนเขามีพื้นฐานความรู้มาจากกีตาบุลลอฮ์มาจากซุนนะห์มาจากหะดีษที่ถูกต้องมาจากความเข้าใจของเหล่าบรรดาซะลาฟุศอลิหหรือเปล่าหรือเป็นความรู้ที่คิดเองเองอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมาพี่น้องที่รักทั้งหลายเรื่องของการเชิดกุรบานเป็นสิ่งที่ผมและบรรดาคณาจารย์หลายท่านเนี่ยพยายามที่จะบอกกับสังคมนะครับว่าบรรดาหะดีษต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกุรบานที่เป็นหะดีษที่ดออีฟเป็นหะดีษที่เมาดูอะห์เป็นหะดีษที่ไม่สามารถจะนำมาเป็นหลักฐานได้เนี่ยเลิกพูดกันสักทีก็ยังมีการพูดหะดีษที่ว่านะครับคำกล่าวอ้างที่บอกว่าอัซซิมูดอฮายากุมให้พวกท่านทั้งหลายให้ความสำคัญนะครับกับกุรบานของพวกท่านเพราะหะดีษบทนี้เนี่ยคำพูดนี้เนี่ยในยุคสมัยอดีตมันเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวเป็นสิ่งที่ถูกนำเสนอเราจึงเห็นนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ในยุคสมัยอดีตเนี่ยเวลาไปที่บ้านโอ้โหมีกาน้ำเต็มบ้านเลยมีผ้าขาวเกิดจากอะไรล่ะเกิดมาจากหะดีษบทนี้ไงอัซซิมูดอฮายากุมพวกท่านทั้งหลายจงให้ความสำคัญกับกุรบานของพวกท่านฟะอินนะฮูอิลันยันนะติมะตอยากุมเพราะมันจะเป็นพาหนะที่จะนำท่านไปสู่สวงสวรรค์พอหะดีษมันดออีฟเนี่ยเราก็เอาความเชื่อเข้ามาถ้าจะขี่วัวจะขี่แพะจะขี่อูฐไปสวรรค์เนี่ยก็ต้องไปสวรรค์ใช่ไหมจะต้องมีผ้าไปรองจะต้องกางร่มเวลาในวันกิยามะห์เนี่ยแดดมันร้อนใช่ไหมเพราะนั้นต้องมีการน้ำไว้กินน้ำด้วยต้องมีรองเท้าคือสิ่งต่างๆลิ้นเห็นไหมครับว่าฮะดีษดออิฟเพียงแค่ฮะดีษเดียวเนี่ยมันนำมาซึ่งการกระทำที่ไม่สอดคล้องหรือไม่ถูกต้องตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาคณาจารย์หลายท่านก็พยายามที่จะบอกนะครับว่าเวลาที่ต้องการเชิญชวนพี่น้องในการทำกุรบานเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่านำหะดีษที่ดออีฟมาบอกมาเสนอกับพี่น้องเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ผิดอินนามินอัชรอติสะอะห์1ส่วน1จากสัญญาณของวันกิยามะห์อันยุรฟะอัลอิลมความรู้จะถูกยกวะยักษุรุนยะคนโง่เขลาก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายวายักซุรุซีนาท่านนบีพูดนะครับพูดตั้งแต่ 1,400 กว่าปีว่าซีนาจะเป็นสิ่งที่แพร่หลายเรื่องของซีนาเรื่องของการผิดประเวณีเนี่ยมันมีตั้งแต่ยุคสมัยก่อนที่ก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านนบีได้รับการแต่งตั้งท่านนบีก็มาบอกในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนามาบอกในสิ่งที่เป็นโทษของการทำซินาแต่หลังจากนั้นถามว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่และโดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันวะนาอูซุบิลลาห์เรื่องของซินาเนี่ยเป็นกลายเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับการที่คนสองคนอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่แต่งงานเนี่ยในอดีตเนี่ยถามในยุคสมัยสัก 20-30 ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้านไหนรู้ว่าลูกไอ้ทำซีนาเนี่ยอับอายทั้งบ้านแต่ทุกวันนี้เป็นไงเฉยเพราะอะไรล่ะอ๋อดาราก็อยู่กันเขาก็อยู่กันสองคนเขาก็ไม่ได้แต่งงานเขาก็ไม่เห็นจะมีใครว่าอะไรกับมีคนยกย่องสรรเสริญนี่ไงการทำซีนามันกำลังแพร่หลายอยู่ในสังคมปัจจุบันวายักซุรุชุรบุลคอมการดื่มสุราก็เช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์นั้นคือการดื่มสุราจะเป็นสิ่งที่แพร่หลาย
บางครั้งเนี่ยนะครับไม่เรียกว่าของมึนเมาเครื่องดื่มที่แสดงออกถึงอารยธรรมเครื่องดื่มที่แสดงออกถึงความเสมอภาคเขาใช้ชื่อแปลกๆแต่มันคืออะไรล่ะมันคือเหล้านั่นแหละมันคือสิ่งที่มึนเมานั่นแหละมันคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนั่นแหละและเป็นสิ่งที่น่าเสียใจนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของซินาในเรื่องของสิ่งมึนเมาเนี่ยลูกหลานมุสลิมของเราเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นวันนี้คนที่ชื่อไอ้บังนั่นบังนี่เนี่ยถูกจับเป็นไงเป็นพ่อค้าไปแล้วบังผมมีเพื่อนบางคนเนี่ยนะครับเขาไปดาวะห์ไปเผยแพร่ศาสนาอิสลามในคุกก็บอกว่าอาจารย์เข้าไปในคุกเนี่ยมุสลิมแค่ 80% และคดีส่วนใหญ่ก็เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดสิ่งมึนเมาวายกิลลาอัรริยานต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าสิ่งที่เป็นเครื่องหมายของสัญญาณกิยามะห์ที่กำลังเกิดขึ้นและยังดำเนินไปก็คือการที่ผู้ชายเนี่ยมีจำนวนที่น้อยลงทุกวันนี้เวลาที่เราไปสำรวจสัมมโนประชากรเนี่ยเด็กที่เกิดใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีจำนวนน้อยลงพี่น้องวายักซุรุนนิซาพอผู้ชายน้อยผู้หญิงก็มากท่านนบีจึงได้บอกนะครับว่าก่อนจะถึงวันกิยามะห์เนี่ยนะครับด้วยกับจำนวนที่น้อยของผู้ชายเนี่ยจนกระทั่งผู้ชาย1คนเนี่ยสามารถที่จะดูแลปกครองผู้หญิงถึง50คนคือผู้ชายน้อยนะครับผู้หญิงมากพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยปกติเนี่ยมุสลิมของพวกเรามุสลิมอย่างพวกเราเนี่ยมีภรรยาได้กี่คนฮะกี่คน4เอาพี่น้องดูข่าวเมื่อวันก่อน5คนผมก็งงมาได้ยังไงมีลูกเท่าไหร่29คนไอ้ลูกเยอะผมไม่มีปัญหาลูกเยอะเนี่ยดีแต่มีเมีย5คนคนแรกเขาเลิกไปแล้วก็วันนั้นเห็นภาพออกมาแจกท้องทั้ง5คนน่ะหรือว่าเลิกไปแล้วแต่แจกเฉยๆอะไรนะเขาบอกเขามีตังค์อ๋อถ้ามีตังค์นี่มีเมียมากกว่า4คนได้นี่ไงคือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะโอเคดีแล้วเพียงแต่ว่าไอ้นี่มันเกินซุนนะนะวัลลอฮุอะลัมเราก็ไม่รู้ก็อาจจะเลิกไปแล้ว1คนวันนั้นแค่แจกทองเฉยๆก็ได้แจกทองเฉยๆนะคิดในทางที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์นะครับท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์ก็คือการที่ผู้ชายมีจำนวนน้อยและผู้หญิงมีจำนวนมากฮัตตายะกูนาลิคอมซีนะอิมรออะตันอันกอยยิมุอันวาฮิดจนกระทั่งผู้หญิง50คนเนี่ยถูกดูแลด้วยกับผู้ชายเพียงแค่1คนไม่ได้หมายความว่าเป็นภรรยานะหมายความว่าคือในศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับมันจะมีภรรยาเนี่ยมีเพียงแค่4คนแต่มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นมาลากัตไอมานุกุมคือผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองพูดง่ายเป็นทาสปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วจำนวนของข้าทาสเนี่ยมากกว่านั้นก็ไม่มีปัญหาแต่คนที่จะเป็นภรรยามีเพียงแค่4คนเพราะนั่นคือประเภทที่2ประเภทแรกคืออะไรเกิดขึ้นแล้วแล้วก็จบไปแล้วประเภทที่2คืออะไรเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นใหม่หรือเกิดขึ้นแล้วและยังดำเนินต่อไปประเภทที่3ในสิ่งที่เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์สัญญาณเล็กๆคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมีอีกเยอะนะครับที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีเยอะกว่าคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านจะบอกในสิ่งที่เป็นสัญญาณต่างๆของวันกิยามะห์ในหะดีษหลายๆหะดีษมีทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและจบไปแล้วมีที่ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและยังดำเนินอยู่และมีที่ยังไม่เกิดขึ้นยกตัวอย่างท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่า
กอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตะกูมูอัสซาอะตุวันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นฮัตตายักซุรุลมาลูจนกว่าทรัพย์สินจะมีอยู่อย่างมากมายวะยะฟีดอฮัตตายักรุยะอัรรอญุลุบิซะกาติมาลิฮิทรัพย์สินมีอย่างมากมายจนกระทั่งบุคคลหนึ่งเขาจ่ายซะกาตทรัพย์สินของเขาซะกาตทรัพย์สินจ่ายเท่าไหร่ร้อยละ 2.5 สมมุติว่า 125,000 25,000 นะใครมีเงินเทียบกับทอง5บาทก็จ่ายซะกาตจนกระทั่งทรัพย์สินมีอย่างมากมายจนกระทั่งบุคคลหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจ่ายซะกาตทรัพย์สินของเขาฟะลายะยิดูอะฮะดันยักบะลูฮามินฮูแต่ไม่มีใครที่มีสิทธิ์ที่จะรับซะกาตคือแสดงว่าไม่มีคนจนเกิดขึ้นยังรออยู่ไหมรออยู่นะรออยู่ให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่จ่ายซะกาตให้เป็นมือบนไม่มีคนรับก็ไม่เป็นไรให้เราเป็นมือบนนะครับให้เรามีริสกีมีทรัพย์สินมากมายวะฮัตตาจนกว่าตาอูดูอัรดุลอารบีมารูยันวะอันฮารออันนี้น่าสนใจและผมมองว่าหะดีษบทนี้เนี่ยคำกล่าวนี้ของท่านนบีมันยังไม่เกิดขึ้นแต่กำลังจะเกิดขึ้นท่านนบีบอกว่าวันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าคาบสมุทรอาหรับเวลานี้เวลาที่เราพูดถึงคาบสมุทรอาหรับเราจะพูดถึงอะไรทะเลทรายความแห้งแล้งท่านนบีบอกว่าไงจนกว่าคาบสมุทรอาหรับจะเปลี่ยนไปสู่ความเขียวชอุ่มและมีแม่น้ำที่หลากหลายหลายๆพื้นที่ในประเทศอาหรับแม้แต่ในประเทศซาอุดีอาระเบียเองตอนนี้เนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงจากแผ่นดินทะเลทรายเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยกับต้นไม้ประเทศไทยความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นกำลังจะแปรเปลี่ยนเป็นความแห้งแล้งนักวิชาการบอกนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศอะไรนะเขาเรียกว่าปรากฏการณ์อะไรนะเอลนินโยอะไรโยโยมมนั่นแหละเห็นไหมครับตอนนี้เราอยู่ฤดูอะไรฤดูฝนวันนี้ฝนตกป่ะร้อนไหมร้อนที่บ้านผมก็เหมือนกันร้อนมากเลยวันนี้ฝนไม่ตกหน้าร้อนร้อนมากหน้าฝนก็ไม่ตกหน้าหนาวก็ไม่ได้หนาวเหมือนสมัยเมื่อก่อนคืออากาศเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดนะครับจนกระทั่งท่านนบีบอกนะครับว่าหนึ่งในสิ่งที่เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์คือคาบสมุทรอาหรับจะเปลี่ยนแปลงจากความแห้งแล้งเป็นความเขียวชอุ่มจะเปลี่ยนแปลงจากทะเลทรายเป็นแม่น้ำยังมีอีกพี่น้องรู้จักแม่น้ำไทกริสยูเฟติสไหมอยู่ที่ประเทศอิรักเป็นแม่น้ำที่สำคัญนะครับเป็นแม่น้ำใหญ่เป็นแม่น้ำที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าต้นกำเนิดของแม่น้ำมาจากสวงสวรรค์แต่จะมาแบบไหนลักษณะแบบใดวัลลอฮุอาลัมท่านนบีกล่าวนะครับว่าลาตะกูมูอัสซาอะตุวันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นฮัตตายะฮซิรออันฟุรอตุอันญะบลินมินซะฮาบินจนกว่าแม่น้ำไทกริสยูเฟติสเนี่ยนะครับจะเหือดแห้งและก็ปรากฏเหมือนกับเป็นภูเขาคำว่าภูเขาในที่นี้ก็คือสิ่งที่มันสูงขึ้นมาจากพื้นดินและในภูเขาหรือสิ่งที่มันสูงขึ้นมาจากพื้นดินหลังจากที่แม่น้ำที่มันแห้งเนี่ยนะครับมันมีอะไรมันมีทองอยู่แม่น้ำทาริกิตยูเฟติสทุกวันนี้เนี่ยที่มันกำลังไหลเนี่ยท่านนบีบอกว่าก่อนจะถึงวันกิยามะห์มันจะเหือดแห้งและมันจะปรากฏทองมันจะมีขุมทรัพย์มันจะมีทองอยู่ยักตาตาลุนนาสุอะไลฮีและมนุษย์เนี่ยก็จะไปแย่งชิงจะไปต่อสู้เพื่อที่จะครอบครองทองเหล่านั้นเนี่ย
ฟายุกตาลูมิงกุลลิมิอาติติสอาทันวติสอูนะต่อสู้กันร้อยคนเนี่ยนะครับตายไป99เหลือเพียงแค่คนเดียวและไอ้หนึ่งคนที่ว่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินที่เป็นทองเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกบางคนบอกว่าหมายถึงไอ้นี่หมายถึงว่ามีน้ำมันหรือเปล่าไม่ใช่ในแง่ของที่มีคำว่าทองก็คือทองจริงๆวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสัญญาณของวันกิยามะห์ที่ยังไม่เกิดขึ้นคือการที่แม่น้ำทาริกิยูฟิติสมันเหือดแห้งและกลายมันมีทองเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นนะครับด้วยกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นั่นคือในเรื่องของสัญญาณของวันกิยามะห์ที่เป็นสัญญาณเล็กนะครับมีอีกหลากหลายอย่างมีอีกหลายสัญญาณซึ่งผมเชื่อนะครับว่าถ้าเราเอา หะดีษต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพูดเนี่ยต้องใช้เวลาเพียงแค่สัญญาณใหญ่10สัญญาณแต่ละสัญญาณเนี่ยมันก็มีเรื่องที่จะต้องพูดจะต้องคุยกันจะต้องมาอธิบายกันแต่มีอีกอย่างนะครับมีอีกหะดีษหนึ่งที่อยากจะนำเสนอกับพี่น้องเนี่ยนะครับท่านนบีบอกนะครับว่าสิ่งที่เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์อันยูรออัลฮิลาลูการที่เราเห็นจันทร์เสี้ยวเวลาที่เราต้องการที่จะพิจารณาถึงการเกิดหรือการเข้าสู่เดือนใหม่เนี่ยเราจะต้องมีการพิจารณาดูจันทร์เสี้ยวเวลาที่อยู่จันทร์เสี้ยวน่ะนะครับจันทร์เสี้ยวที่เป็นค่ำคืนแรกของเดือนใหม่จะเป็นเส้นบางๆใช่ไหมท่านนบีบอกว่าหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์อันยูรออัลฮิลาลูกอบาลันฟะยูกอลูลิลไลลาไทนีเวลาที่เราเห็นจันทร์เสี้ยวที่ปรากฏในค่ำคืนแรกของเดือนใหม่จะเห็นว่ามันมีความใหญ่จนกระทั่งเหมือนกับคืนที่2หรือคืนที่3คือจันทร์เสี้ยวเนี่ยยิ่งพอคืนที่2คืนที่3เนี่ยขนาดของมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็จะลอยสูงขึ้นท่านนบีบอกเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นจันทร์เสี้ยวเป็นค่ำคืนแรกแต่ปรากฏว่ามันลอยสูงแล้วมันใหญ่ให้รู้ว่านั่นคือเครื่องหมายของวันกิยามะห์และวะอันตุตะคอซาอัลมาซายุดูตุรกอและการที่มนุษย์ส่วนใหญ่นั้นใช้มัสยิดเป็นเพียงแค่ทางผ่านคือการที่คนส่วนใหญ่เป็นใช้มัสยิดเป็นเพียงแค่ทางผ่านคือไม่สนใจในเรื่องของการละหมาดยามะห์ในมัสยิดคือไม่สนใจในการจัดกิจกรรมต่างๆในมัสยิดมัสยิดเป็นเพียงแค่ทางผ่านแล้วก็ออกไปไม่ได้ความสำคัญกับมัสยิดทั้งที่การละหมาดยามะห์ที่มัสยิดสำหรับบรรดาสุภาพบุรุษมีผลบุญการตอบแทนมากกว่าจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าการละหมาดคนเดียวถึงกี่เท่า25ถึง27เท่าถามว่าวันนี้ถ้าเราเป็นพ่อค้าหรือถ้าเราเป็นคนที่ไปซื้อของเนี่ยสมมุติว่าเงินเรา10บาทไปซื้อร้านนี้ได้ของมาชิ้นหนึ่งแต่ถ้าไปซื้ออีกร้านได้ของมา25ชิ้นเราไปซื้อร้านไหนมีใครไม่บอกฉันมีเงิน10บาทฉันจะซื้อร้านที่จะเอาชิ้นเดียวไม่มีทุกคนก็จะมุ่งไปที่ร้านให้เรามา25ชิ้นแต่ที่เรื่องของการละหมาดจะมาอ่ะแปลกไหมละหมาดคนเดียวนบีบอกว่าได้เท่าไหร่1แต่ถ้าละหมาดจะมาได้เท่าไหร่แต่เวลาพี่น้องไปดูเลยละหมาดซุบฮีกับละหมาดอัสรี2คนจริงๆ2คนบางมัสยิดบางเวลานะครับคนเดียวคนเดียวผมอาซานไม่บอก ผมขึ้นไปมัสยิดนะครับเข้าเวลาละหมาดก็ไปเปิดไมค์อาซานแล้วก็นั่งรอไม่มีใครมาก็ละหมาดอยู่คนเดียวครับอย่างนั้นเลยครับไม่ใช่ตูโบ้ด้วย นี่ไงคือทุกวันนี้เนี่ยไอ้สิ่งต่างๆนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นถ้าเราเรียนเรารู้เราก็รู้ว่าอ๋อนี่คือสัญญาณของวันกิยามะห์มันจะทำให้เราเตรียมมันจะทำให้เราตระหนักว่าชีวิตของพวกเราในโลกดุนยานี้เนี่ยมันใกล้ในการที่เราจะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ว่าชีวิตของพวกเราในโลกดุนยานี้เสบียงของพวกเราเนี่ยได้เตรียมเอาไว้อย่างพอเพียงหรือเปล่าในวันที่ความตายมาถึงเราจะตอบคำถามอย่างไรกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ในสี่คำถามที่ท่านนบีบอกชีวิตของเราในวันนี้เราพร้อมที่จะตอบคำถามของมุงกัรและนากีรหรือเปล่ามันรบบุกะใครคือพระผู้อภิบาลของท่านมาดีนุกะอะไรคือศาสนาของท่านมันนบียุกะใครคือนบีของพวกท่านวันนี้ถามว่าตอบให้ทุกคนตอบได้ไหมแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายในกุโบสสิ่งที่ตอบไม่ใช่ลิ้นนะครับสิ่งที่ตอบคือการงานของเราถ้าเราไม่สนใจในศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สนใจในการที่จะทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีวันนั้นคำตอบของเราคือลาอัดดารีฉันไม่รู้แล้วก็จะถูกมาลาอิกะฮ์เอาค้อนทุบจนกระทั่งจมลงไปใต้ดินแต่ถ้าทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราเตรียมคำตอบด้วยกับการงานของเราด้วยกับการละหมาดของเราด้วยกับการทำความดีของเราด้วยกับการบริจาคของเราด้วยกับการอ่านกุรอานของเราเนี่ยวันนั้นวันที่เรากลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามของมุงกัรนะกีรตอบง่ายมากและในวันกิยามะห์เวลาที่เราถูกยืนสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานของเราก็จะตอบพี่น้องเคยได้ยินไหมครับในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยเรามีบรรดาคณาจารย์พูดกันอยู่เสมอว่าการอ่านอัลกุรอานว่าการถือศีลอดจะเป็นชะฟาอะห์จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือกับมนุษย์หรือผู้ที่ปฏิบัติในวันกิยามะห์การถือศีลอดก็จะมาบอกกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิยารับโอ้พระผู้อภิบาลของฉันบ่าวคนนี้ของพระองค์เนี่ยเขาได้งดน้ำงดอาหารงดจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของฟาชัฟเฟอนีฟีขอให้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันได้ชะฟาอะห์ได้ช่วยเหลือแก่เขาการอ่านกุรอานของพวกเราการละหมาดของพวกเราก็จะบอกกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลลอฮ์บ่าวของฉันคนนี้เขาใช้สายตาของเขาในการอ่านอัลกุรอานบ่าวของฉันคนนี้ในยามค่ำคืนเขาลุกขึ้นมาในการละหมาดขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันได้ชะฟาอะห์แก่เขาและท่านนบีบอกนะครับว่าฟายัชฟีอานีและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้การถือศีลอดและการอ่านกุรอานการละหมาดของเขาให้ชะฟาอะห์แก่เขาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่คือบางส่วนของสัญญาณของวันกิยามะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์ยังมีอีกนะครับสัญญาณอื่นๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาพูดเราจะมาอธิบายกันและโดยเฉพาะในสิ่งที่เป็นสัญญาณใหญ่ซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราหลายคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าสัญญาณใหญ่ๆของวันกิยามะห์มีอะไรบ้างมี10อย่างมีอะไรบ้าง10อย่างที่ว่าเนี่ยและแต่ละอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะแบบไหนเป็นอย่างไรบ้างเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยไม่รู้ส่วนใหญ่พวกเราจะรู้อะไรสัญญาณของวันกิยามะห์คือสัญญาณใหญ่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกใช่ไหมรู้ไหมวันหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์ที่เป็นสัญญาณใหญ่จะมีสัตว์ออกมาแล้วก็พูดกับมนุษย์เป็นภาษาคนไม่ใช่ดัจญาลก็ไม่ใช่สัญญาณใหญ่ของวันกิยามะห์มีอีกเยอะนะครับอินชาอัลเลาะห์แต่ด้วยกับเวลาที่จำกัดนะครับก็สองทุ่มกว่าไอ้สี่ทุ่มกว่าแล้วก็คงจะมีครับมีในมีหลักฐานในกุรอานด้วยนะครับก็คงจบการพูดคุยกันในค่ำคืนนี้นะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์